สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนกรกฎาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภและดวงโดยพื้นรวมนะครับให้กับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกนะครับสลับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่8ไม้แล้วก็เป็นไพ่ The Temperance Knight of Wands Eight of Wands แล้วก็เป็นไพ่ The Magician นะครับ1ถ้วยราชินีถือไม้ The Sun แล้วก็เป็นไพ่ Six of Pentacles นะครับไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่ Nine of Cups อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ Queen of Cups ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบดีทุกใบเลยไม่มีไพ่เสียเลยยินดีนะครับกับชาวราศีธนูลัคนาธนูด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะดีทุกอย่างนะครับอันนี้ต้องแยกแยะนิดนึงเนาะแต่ก็ถือว่าดีใจด้วยแล้วกันเพราะว่าไพ่หลายไม่มีเลยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเล็กๆการที่ไม่มีไพ่หลายเราจะไม่รู้ว่าเราต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับเขาอยากจะบอกแต่เรื่องดีเท่านั้นนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับโดยภาพรวมก่อนโดยภาพรวมนะครับสำหรับชาวธนูลัคนาธนูนะตัวคุณเองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการtransformationนะครับกับในเรื่องของหลายๆสิ่งเพื่อให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือว่าไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของการเปิดรับพลังงานมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีพลังงานมี energy นะครับกับในเรื่องของการฟื้นฟูตัวเองนะเพื่อให้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะครับในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกก็จะค่อยๆดีขึ้นมีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทำให้เกิดการพัฒนาการแก้ไขได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นนะครับมีความสำเร็จเข้ามาในทิศทางที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่ในเรื่องของการเงินกับได้ไพ่ Six of Pentacles นะครับก็อาจจะอยู่ในระดับแบบกลางๆทรงๆไม่ได้ถือว่าดีแล้วก็ไม่ได้ถือว่าร้ายแต่ว่าเรื่องการงานความสำเร็จโอเคนะครับยังมีโอกาสแนวโน้มทิศทางค่อนข้างดีเลยทีเดียวดังนั้นถึงบอกว่าบางทีไพ่ดีนะครับแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้แบบดีทุกอย่างมันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่คุณไม่เดือดร้อนแล้วกันประมาณนี้นะครับก็โอเคทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วไพ่อยากจะบอกและแนะนำอะไรกับตัวคุณบ้างไพ่ใบแรกนะครับของคุณได้เป็นไพ่ The Temperance The Temperance บอกว่าตัวคุณเองอ่ะนะครับในช่วงของเดือนนี้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับ The Temperance เนี่ยคีย์เวิร์ดคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการอารมณ์อร่วยนะครับกับการที่เราอาจจะมีการแบบ transformation ในหลายๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การคิดการตัดสินใจการทำถ้าเรารู้จักพยายามสมดุลบาลานซ์ให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็พยายามมองการไกลในระยะยาวก็จะประสบความสำเร็จดีนะแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนในเรื่องของมุมมองความคิด mindset ด้วยนะอะไรที่มันเป็นความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆเนี่ยสามารถที่จะรักษามันไว้ครึ่งหนึ่งแล้วลองเปลี่ยนอีกครึ่งหนึ่งดูนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นเพราะดาวพระหัสบดีกับดาวราหูเนี่ยดาวพระหัสบดีคือดาวประจำตัวของคุณมาร่วมกลุ่มกับดาวราหูนะครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการเชนจ์ transformation ในบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะไปต่อในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากับถ้าเราเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงพยายามปรับมุมมองไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆจนเกินไปคุณจะมีทางออกในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นอย่างที่บอกว่าถ้าเราเข้ากฎการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือพยายามแก้ไขปัญหาในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันจะสามารถหาทางออกได้และ
พุ่งทะยานสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วเลยนะครับดังนั้นถ้าอะไรรู้สึกว่ามันดีอยู่แล้วนะครับก็พยายามคงความดีตรงนั้นเอาไว้แล้วปรับเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลงล็อกในทิศทางที่ดีมากขึ้นคุณก็จะสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขปัญหาได้นะครับใครที่อาจจะกำลังมีปัญหาบ้างนะครับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการงานการคิดการตัดสินใจหรือว่าภาวะการเงินให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเดอะเมจิเชียนมาคือเราต้องพยายามปรับและเรียนรู้และเข้าใจกับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสมมติว่าถ้าการเงินของคุณติดขัดนะครับเราก็ต้องพยายามบาลานซ์สมดุลในการทำรายรับรายจ่ายบ้างหรือ money management ในการที่บริหารจัดการเรื่องการเงินมันก็จะทำให้เราพอประคับประคองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นเรื่องการงานใช่ไหมครับการงานเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่คุณสามารถที่จะต่อยอดและพัฒนามีความโดดเด่นจากไพ่1ไม้เกิดขึ้น1ไม้เนี่ยคุณอาจจะมีแบบศักยภาพมีการงานมีการเติบโตมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับและสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขสถานการณ์สามารถที่จะสมดุลในหลายๆสิ่งกับในเรื่องการงานประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีการเติบโตการพัฒนาของการงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้การที่พระราศีกับดาวราหูเนี่ยถ้ากลุ่มกันแบบนี้นะครับมันแปลว่าถ้าเราพยายามปรับหรือเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะพลิกสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีแบบโลดแล่นแบบก้าวกระโดดเลยเพราะพระราศีกับดาวราหูเนี่ยถ้ากลุ่มกันอยู่ในตำแหน่งที่ดีเขาเรียกว่าดาวอัจฉริยะเลยนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่โลกคู่ธรรมถามว่าทำไมต้องเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมด้วยคือพระราศีเนี่ยหมายถึงธรรมนะครับหมายถึงกฎระเบียบข้อบังคับสิ่งต่างๆหมายถึงธรรมะนะครับส่วนดาวราหูเขาเปรียบนะครับอันนี้แค่เปรียบนะในทางโหราศาสตร์เรียกว่ามารนะครับแต่มารไม่ได้เป็นมารจริงๆนะครับหมายความว่าให้เปรียบเทียบเฉยๆว่ามันเป็นดาวสุดขั้วทั้งสองฝ่ายราหูเนี่ยหมายถึงนอกกฎนอกเกณฑ์หมายถึงทำอะไรตามอำเภอใจนะครับหรือว่าเป็นแบบอะไรที่มันเป็นประสบการณ์มันเป็นอะไรที่ไม่ได้มีอยู่ในตำรับตำราแต่พระราศีคือดาวประจำตัวของคุณมันคือตำรับตำรานะครับก็คือเวลาดาวสองดวงนี้มากลุ่มกันมันแปลว่าเราต้องพลิกสถานการณ์ต้องเอาตำรามาครึ่งหนึ่งแล้วเอาประสบการณ์ใส่เข้าไปอีกครึ่งหนึ่งเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินต่อไปพอคุณทำได้ปรับได้นะครับบอกเลยมันจะไปแบบพุ่งทะยานแบบสุดๆนะครับไพ่ใบนี้คือ8ไม้8ไม้เนี่ยมันเป็นการพุ่งทะยานสู่ความสำเร็จอย่างว่องไวและรวดเร็วแบบฉุดไม่อยู่เลยนะครับแปลว่าเราจะสามารถมีไอเดียมีความคิดมีการต่อยอดการพัฒนามีอะไรที่มันเป็นการผลักดันให้กับตัวเรานั้นประสบความสำเร็จมีความโดดเด่นนะครับการงานก็เติบโตก็พัฒนาดีนะมีไพ่ราชินีถือไม้มาอีกราชินีถือไม้หมายถึงว่าตัวคุณเองอาจจะดูดีมีเสน่ห์นะครับมีออร่ากับการทำงานหรือว่ามีโอกาสที่เราจะแบบเหมือนควบคุมในเรื่องของสถานการณ์ได้ในเรื่องของการงานสามารถควบคุมในเรื่องของบริวารได้สามารถที่จะคอนโทรลได้ปรับเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะครับเอาตัวรอดกับในเรื่องของการทำงานมีความโดดเด่นขึ้นมาอะไรแบบนี้เป็นต้นมีความแบบ power energy มีไพ่ใบนี้ไหนถือไม้มาด้วยแปลว่าตัวเราสามารถที่จะมี energy กับการแบบพัฒนาก้าวหน้ากับเรื่องการงานแบบไม่หยุดหยั่งดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าชาวราศีธนูมักจะมีโอกาสในเรื่องของแพชชั่นนะครับแรงกระตือรือร้นแรงพัฒนาแรงปรารถนาที่จะมุ่งทะยานความสำเร็จกับในเรื่องของการงานค่อนข้างเอาจริงเอาจังมากๆเลยเนาะแล้วก็มีการเติบโตการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับในสายงานของตัวคุณเองปรับเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำนะแล้วค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าชาวธนูลัคนาธนูเนี่ยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของการงานที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับแต่ไพ่ไม่ได้บอกในเรื่องของไพ่ลายเนาะแต่ยังไงคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วกันว่าอย่าหุนหันพลันแล่นนะครับอย่าคิดหรือทำอะไรว่องไวจนเกินไปเพราะไพ่เนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียทุกใบนะครับไพ่ดีก็หมายถึงข้อเสียได้ด้วยไพ่ร้ายก็หมายถึงดีได้ด้วยดังนั้นเราจะไม่ยึดติดใครที่ศึกษาโหราศาสตร์หรือศึกษาไพ่มาแบบอันนี้ไม่ได้ว่าตัวเองดีนะครับแต่แบบอยากจะแชร์ให้ฟังว่าไพ่ทุกใบมีทั้งดีและร้ายอยู่ในตัวอยู่ที่ว่าตัวคุณเองจะแปล
แปลสถานการณ์ไปกับสิ่งไหนนะครับแต่นี่มันเป็นภาพโดยรวมไงเนาะอันนี้ก็คงแบบอยากจะบอกว่ามันดีก็จริงแต่ก็อย่าหลงละเลิงกับความดีเช่นนะครับอัศวินถือไม้ก็คือใจร้อนอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องปรับเปลี่ยนแปลงอันนี้คือใจไวใจเร็วนะครับแบบเห็นมันสำเร็จก็อยากจะทำนะครับแบบนั้นเป็นต้นโดยที่เราไม่ได้วางแผนเลยนะคิดแต่ว่ามันดีก็เลยรีบเข้าไปทำสุดท้ายนะครับมันอาจจะถึงจุดจบของบางสิ่งบางอย่างเพื่ออยากอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่เราก็ไม่รู้ถูกไหมครับดังนั้นถึงบอกว่ามันต้องใช้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงต้องแบบพยายามปรับเปลี่ยนแปลงคนละครึ่งแล้วทุกอย่างจะประสบความสำเร็จดีนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความสุขความสมหวังนะครับยังมีโอกาสที่ดีมีไพ่1ถ้วยดังนั้นมีไพ่1ถ้วยมา1ถ้วยเนี่ยหมายถึงความหวังหมายถึงความรู้สึกหมายถึงอาจจะมีข่าวดีหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะแบบช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือช่วยเหลือคุณหรืออาจจะไกด์ไลน์แนะนำให้กับตัวคุณโดยเฉพาะนะครับคนที่เป็นเพศหญิงนะครับอาจจะช่วยเหลือและก็สนับสนุนกับตัวคุณนะอาจจะมีคุณอาจจะดูดีมีเสน่ห์มีเมตตานะครับทำให้เหมือนกับว่าเราทำงานโดดเด่นทำงานเข้าตากรรมการเลยมีผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะเพศหญิงเนี่ยอาจจะช่วยเหลือหรือไกด์ไลน์แนะนำให้กับตัวเราประสบความสำเร็จดีนะครับไปสู่จุดมุ่งหมายความสำเร็จอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากจะพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้านะครับขอให้เราพยายามเปิดรับพลังงานในทิศทางที่ดีแล้วก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จที่ดีมากๆเลยนะครับบางทีมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเจเนเรชันกับในเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นบ้างนะครับถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้น้อยส่วนคนเป็นผู้น้อยก็ขัดแย้งกับคนอายุมากกว่าก็ได้ปัญหาเจเนเรชันเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ในยุคปัจจุบันเนี้ยกำลังเจออยู่อันนี้ก็ต้องพยายามหาจุดกึ่งกลางแล้วกันนะครับคนที่เขาอยู่มาก่อนเขาก็มักจะเห็นไซเคิลนะครับของสิ่งต่างๆที่เคยผ่านมาแล้วส่วนตัวเราเนี่ยอาจจะเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับสำหรับใครที่เป็นแบบเพิ่งจบใหม่นะครับหรือเป็นเด็กสมัยใหม่ก็จะเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีมีหัวคิดในเรื่องของการก้าวหน้าเนาะอะไรแบบนี้เป็นต้นคือเราก็เอามาสมดุลเอามาบาลานซ์กันมันก็จะไปในจุดกึ่งกลางที่ดีกว่าแต่ถ้าเราแบบไม่อ่ะฉันต้องการสุดตรงฉันเรียนมาฉันทำแบบนี้ฉันรู้ดีแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้มันอาจจะมีปัญหามีการเกิดข้อผิดพลาดได้ถ้าเรานะครับคิดว่าเราเก่งจริงทำทุกอย่างได้หมดอันนี้มันคงไม่ต้องมีแผนกมันคงไม่ต้องมีการแยกแยะอันนี้พยายามนะครับ เปิดใจยอมรับเนาะหรือถ้าเรารู้สึกว่าเราทำใจไม่ได้จริงๆที่จะร่วมงานกับเขาเราก็อาจจะต้องลองเปลี่ยนลองปรับดูนะครับมีไพ่ The Temperance คือไม่ปรับ Mindset ปรับมุมมองก็ต้องปรับองค์กรปรับความคิดใหม่เพื่อให้ทุกอย่างมันจูนและปรับเข้าไปในทิศทางที่ดีกว่าก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะมีโอกาสของการเปิดใจกันไปท่องเที่ยวไปทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆนะครับ1ถ้วยกับ9ถ้วยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะแบบเปิดรับพลังงานไปเที่ยวไปชาร์จแบตไปทำอะไรที่มันมีความรู้สึกแบบความรู้สึกที่ดีต่อใจอ่ะนะครับเพราะเราอาจจะมีแบบทำงานเยอะทำงานหนักทำงานเอาจริงเอาจังนะครับแล้วเราได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแล้วเราก็ไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างเพื่อเราจะได้แบบคลี่คลายสถานการณ์กับในเรื่องของความตึงความเครียดผ่อนคลายความเหนื่อยล้านะครับกับในเรื่องของตัวเราเองมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกฟื้นฟูแล้วก็ชาร์จแบตนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นพยายามเปิดโลกในแง่ดีนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขความสมหวังที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องพยายามมากจนเกินไปเพราะการเริ่มต้นความสำเร็จเนี่ยยังเข้าข้างคุณอยู่ถ้าเรามีสติกับการคิดการตัดสินใจและค่อยๆเป็นค่อยๆไปอารมณ์อร่วยไปไพ่ใบนี้คือไพ่ของการอารมณ์อร่วยด้วยนะครับความสำเร็จของคุณน่ะบางทีแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นจากตัวเราก็จริงแต่บางทีเราอาจจะต้องทำงานเป็นทีมนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำก็ต้องทำงานเป็นทีมนะไม่ได้แบบว่าเราทำคนเดียวสำเร็จคนเดียวแล้วทุกอย่างจะดีหมดถูกไหมองค์กรน่ะมันต้องใช้คนเป็นจำนวนเป็นหลักร้อยหลักพันคนเนาะไม่ใช่ว่าเราจะสำเร็จคนเดียวได้เราก็ต้องพยายามนะครับต้องบาลานซ์สมดุลกับคนอื่นเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นคนอื่นพูดอะไรมาเราก็อย่าเพิ่งแย้งอย่าเพิ่งว่ามันไม่ถูกมันไม่ใช่มันไม่ได้อุดมการณ์ของเราเราต้องพยายามซิกแซกเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์คุณถึงจะประสบความสำเร็จและไม่มีปัญหาสำหรับชาวลัคนาธนูราศีธนูนะครับ
ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยขึ้นใบเดียวก็คือขึ้นใบนี้เลย Six of Pentacles นะครับคุณอาจจะยังมีการเงินที่อู้ฟู่พอสมควรนะครับอาจจะมีรายได้ทั้งรายรับและรายจ่ายบาลานซ์สมดุลกันค่อนข้างได้โอเคแต่ว่าอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอาจจะใช้เงินเยอะหน่อยอันนี้เราก็ต้องพยายามดูแลนิดนึงนะครับเพราะดาวประจำตัวไปอยู่ในภพเรือนปุตตะนะครับเป็นราชเกศเนาะร่วมกลุ่มกับดาวราหุไงเราก็อาจจะแบบเหมือนได้เงินค่อนข้างโอเคอยู่ไม่ถึงกับหวือหวาแต่ก็โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับเราก็ใช้เงินก็อาจจะแบบเหมือนบาลานซ์สมดุลพอๆกันแหละรับซ้ายจ่ายขวามายังไงก็ยังพอหมุนเงินได้ประสบความสำเร็จไม่ขาดไม่แคลนนะครับแล้วก็อาจจะมีโชคมีลาบบ้างในเรื่องของเดอะซันเข้ามาบ้างความสำเร็จอะไรหลายๆอย่างก็ยังเข้าข้างคุณนะครับโดยภาพรวมการเงินก็ยังถือว่าโอเคไปได้แต่ก็พยายามบาลานซ์สมดุลในรับรายจ่ายให้ดีนะครับตอนมันมีมันก็มีแต่ตอนมันขาดแคลนน่ะหรือมีปัญหาติดขัดน่ะมันก็ต้องติดขัดนะอันนี้ก็ต้องพยายามลองแบบเหลือเงินเผื่อเก็บบ้างมันก็ดีนะครับเก็บน้อยดีกว่าไม่มีนะอันนี้อยากจะบอกไว้สำหรับตัวคุณเองนะครับเพราะว่าคนที่เดือดร้อนคือตัวคุณเนาะเพราะว่าเราทำได้มันก็คือสิทธิ์ที่ดีของเราแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่มีเงินสำรองอันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับขอบคุณครับ